ถ้าไฟฟ้าของผมเป็นรูโบแบบนี้นะครับแดงตรงไหนดำตรงไหนว้าวแล้วเสียงที่คุ้นเคยกลับมาแล้วอ่ะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนภาคไฟฟ้านะครับของเจ้าคราฟเตอร์ GAE 9ของผมนะครับนี่ก็เป็นกีตาร์ที่เอาไว้ฝึกเล่น Finger Style ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองตัวแรกเลยนะครับไปนั่งลองประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่ Music Collection สาขาแจ้งวัฒนะนะครับผมกว่าจะได้เป็นตัวนี้มานะฮะแล้วก็ใช้ฝึกเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้เป็นตัวแบบหลักๆอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆตัวนี้ถ้ารุ่นใกล้เคียงกับรุ่นนี้ก็จะมี GAE 7นะครับผมที่ไม้หน้ามันจะเป็นซีด้านะครับ GAE 8ก็จะเป็นสปรูซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็งเกิลแมนสปรูซนะครับแล้วก็หลังก็จะแปลกหน่อยเพราะจะเป็นเมเปิลนะครับ wow. แล้วก็ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับรุ่นนี้ไม่ผลิตแล้วนะครับผลิตที่เกาหลีนะฮะตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัว7กับตัว8ที่เป็นเกาหลีเนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาย้ายฐานผลิตมาเป็นที่จีนแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพยังดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าหลายคนสังเกตในคลิปหลังๆก็จะเห็นภาคไฟฟ้าของผมเป็นรูโบแบบนี้นะครับช่องใสนะครับก็มันเสียนะครับตัวเก่าเนี่ยใช้มาประมาณสัก 6-7 ปีแล้วกรอบมันเนี่ยก็จะเริ่มแตกนะครับอันนี้กรอบใหม่นะอันเก่าก็จะแตกไปแล้วแหละแล้วก็วงจรข้างในเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับผมก็เลยไปติดต่อทางร้าน Music Collection นะฮะสอบถามไปว่ามีภาคไฟฟ้าตัวนี้อยู่ไหมนะครับผมแล้วเขาก็ส่งมาให้นะฮะใจดีส่งมาให้นะครับก็ทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับหน้าตามันจะเหมือนคู่แฝดกันเป๊ะๆ เลยนะครับสิ่งที่มันต่างกันก็คือชื่อรุ่นมันฮะตัวนี้มันชื่อตัวเก่านะครับชื่อรุ่น LRTNX Junior DMนะครับผมส่วนตัวใหม่จะเป็นตัวหนังสือสีทองนะฮะชื่อรุ่น LRTNX Glow Preamp นะครับผมต่างกันแค่ตรงนี้เลยที่เหลือนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับผมมี Junior มาให้ในตัวนะครับผมมีไฟแสดงผลเวลาแบตใกล้จะหมดนะครับมีเฟดแล้วก็ EQ 3แบนด์นะครับผมทุ้มกลางแหลมแล้วก็มี Notch นะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับทุกอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นตัวนี้มันเป็นการอัพเวอร์ชันขึ้นมานะฮะตัวใหม่อันเก่าเนี่ยมันจะเขียนว่าเวอร์ชัน4แบบนี้ตัวที่ส่งมาให้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 5.5 มันน่าจะมีการอัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องลองฟังกันว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนปิกอัพที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็น LR Bax เหมือนกันนะครับเหมือน2ตัวนี้เลยแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับชื่อรุ่นว่าLR Bax Anthem นะครับผมก็จะมือหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆ นะครับผมได้มือสองมาก็ราคาจะไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับผมออกงานนี่สบายเลยนะครับเสียงมันจะมี2ระบบมีระบบไมค์กับระบบเปียโซสามารถผสมกันได้นะครับเดี๋ยวลองเสียงของ Anthem ให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับ2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นระบบเปียโซธรรมดานะครับตัวนี้ยังมีระบบรับเสียงด้วยไมค์ด้วยนะครับสามารถเคาะบอดี้ได้นะครับเสียงของ LR Bax Anthem ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้ LRTNX Glow Preamp นะครับผมเขาบอกราคาคร่าวๆมาประมาณ 1,500 เองนะ wow. แต่ว่าผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาส่งมาให้เฉยๆนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าเสียงมันจะคล้ายๆเดิมหรือเปล่านะครับผมทำการถอดสายก่อนฮะสูตรผมก็จะใช้เหรียญ10ถอดหมุดนะฮะแต่ทางที่ดีไปซื้ออุปกรณ์ถอดจะดีกว่านะครับมันจะไม่ทำให้หมุดหักถ้าหมุด
ที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยหัวมันอาจจะหักได้ครับเดี๋ยวต้องทำการถอดแอนเทมออกก่อนนะครับผมจะติดกาวสองหน้าไว้นะครับแบบนี้ถอดเลยถอดง่ายนะครับติดง่ายถอดง่ายปลั๊กออกตรงนี้ใส่ฐาน9โวลต์ถอดเกียร์โซ่โอเคหมดแล้วนะฮะตัวแอนเทมนะครับผมได้มีการโมดิฟายนะฮะเอาแจ็คของไอ้ตัวแอนเทมเนี่ยมาใส่ช่องเสียบนะฮะของคราฟเตอร์ตัวนี้ผมตัดสายไฟที่มาจากรังถ่านออกนะครับผมแล้วก็ตัดซะตรงขั้วมันเลยนะครับแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าแดงตรงไหนดำตรงไหนนะครับต้องถอดดูข้างในแล้วกันอันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับผมเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะแต่คุ้นๆว่าแดงมันคือบวกดำคือลบนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะต้องดูข้างในที่เราใส่ฐานนะโอเคบวกอยู่ฟังขวามือนี้ปึ๊บแสดงว่าบวกก็คือฝั่งซ้ายนะครับที่ทุกคนเห็นเนาะอันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันไม่ใช่ก็ลองเดี๋ยวสลับฝั่งกันดูมาได้เวลาตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการบัดกีก่อนนะครับโอเคชุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ในตัวกีตาร์เลยแล้วก็มีชุดเปียโซ่ด้วยมาทำการใส่เปียโซ่ก่อนเราจะต้องใช้ตัวหัวนี้เสียบเข้าไปในตูดปีแอมนะครับผมมันจะมีช่องเสียบอยู่คล้ายๆแจ็คโฟน 3.5 ประมาณนี้ปึ๊บมันจะต้องสอดเปียโซ่ขึ้นมาจากทางด้านล่างนะครับผมแบบนี้แล้วก็สอดลงไปนิดนึงก็วางแซดเดิลนะครับทับลงไปเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้โอเคใส่ฐานเข้าไปนะฮะโอเคแล้วก็ต้องมาเสียบสายตัวนี้นี่ฮะแน่นแล้วนะครับผมวิธีเช็คเบื้องต้นนะกดจูเนอร์ก่อนเลยนะครับถ้าติดไฟมันจะขึ้นนะครับแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้สลับขั้วมันลองดูนะครับกดจูเนอร์ดูปั๊บมาแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเครื่องมันทำงานแล้วพรีแอมทำงานแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บสายข้างในคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับใช้กระดาษกาวแปะไว้ก่อนใส่สายฮะสายนี่ก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับผมถ้านับย้อนหลังไปก็ทำงานล่าสุดก็น่าจะมี3เดือนผ่านมาแล้วที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเสียงก็จะทึบๆนิดนึงนะครับผมชอบอย่างนึงเรื่องของจูเนอร์นะไฟมันจะสวยแล้วก็ชัดมากๆนะตัวนี้นะลองดูนะฮะค่อนข้างสว่างเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะต้องลองเสียบตู้ดูแล้วนะครับว่าจะติดไหมทดลองกันฮะลุ้นว้าวแล้วตกใจจริงเนี่ยมาลั่นเลยอ่ะหูลั่นเลยอ่ะเอาพุทธนี่แรงกว่าแอนเทมอีกนะครับผมเพราะว่าผมเปิดทุกอย่างไว้เท่ากันนะแค่ปิดสวิตช์ข้างหลังเองนะครับพอเปิดมานี่ดังลั่นเลย
ามารถบาร์บีคิวได้นะครับผมดังๆนี่เลยว้าวใช้ได้แล้วแลมเบสเสียงที่คุ้นเคยกลับมาแล้วอ่ะใช่เลยนะเสียงของคราฟเตอร์ของผมเมื่อสมัย7ปีที่แล้วเนี่ยแบบนี้เลยเวลาเล่นร้านอาหารนะโอเคเดี๋ยวลองเล่นเพลงนี้แล้วกัน Endless Love นะครับในช่วงอินโทรนะครับสักนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมทำคลิปตอนนั้นเนี่ยใช้พรีแอมป์ตัวนี้เลยนะครับผมลองฟังเสียงว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะวันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนพรีแอมป์ให้กับคราฟเตอร์ GAE 9ของผมนะครับแล้วก็สายก็น่าจะเป็นการเชื่อมที่ถูกแล้วแหละนะครับแดงบวกนะครับผมหรือว่าใครคิดว่าผิดแล้วมันจะมีปัญหาต่อไปก็พิมพ์มาบอกด้วยแล้วกันนะฮะว่ามันถูกต้องไหมนะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณ Music Collection ด้วยนะครับที่ส่งพรีแอมป์ตัวนี้มาให้นะครับทำให้เสียงของคราฟเตอร์ของผมเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยสมัยซื้อมาเล่นฝึกเล่นเลยนะสมัยฝึกเล่นกีตาร์โปร่งแล้วก็ฝึกฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยไปออดิชั่นไปเล่นร้านอาหารนะครับในช่วงแรกๆเลยของการเล่นโฟกนะครับแล้วก็ใช้ลุยงานมาประมาณ7ปีด้วยกันนะครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซาวด์ที่คุ้นเคยกลับมาเหมือนเดิมถือว่าโอเคมากประทับใจมากนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอกาสน่าจะมีคลิปอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกก็ฝากติดตามด้วยกับช่องเด่นฟิงเกอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกลับมาเจอกันได้อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ